วนทางด้านของการบริหารหรือว่าการกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหานะคะนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบสมาคมและมูลนิธิที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือชาวโรฮิงญานะคะแล้วก็ย้ำว่าสถานะของไทยเป็นประเทศอำนวยความสะดวกในการเดินทางของชาวโรฮิงญาเท่านั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะโดยบอกว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการหารือถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนากับประเทศต้นทางและการตั้งกองทุนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้กับประเทศปลายทางทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียส่วนไทยก็ย้ำนะคะว่าจะไม่ตั้งศูนย์พักพิงเพราะเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปอย่างประเทศปลายทางเท่านั้นว่าเราต้องมองว่าการช่วยเหลือคนชีวิตคนเนี่ยมีค่าทุกคนในโลกนี้เป็นหน้าที่ของทุกประเทศต้องดูแลมนุษยชาติของโลกนี่เวลาไปประชุมไม่งั้นก็ไม่ต้องประชุมกับใครเวลาเขาเจอประชุมไม่ต้องไปเพราะไม่เกี่ยวกับผมไม่ได้ก็ต้องรับพันธสัญญาเหล่านี้มาแล้วจะดูแลอย่างไรรัฐบาลต้องชัดเจนถึงนี้ผมก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้าเจอเรือเหล่านี้ในเขตลอยต่อหรือเขตเสรีเขตอะไรก็แต่ต้องถามเขาว่าเขาจะไปไหนเขาสมัครใจหรือเปล่าถ้าเขาสมัครใจของเขาเราก็บังคับเขาเอ้ยมาขึ้นฝั่งไทยมันก็ไม่ได้นะหรือจะไปขึ้นตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องถามแล้วใครแหละจะมาร่วมกระบวนการตรงนี้ก็ต้องไปหาทางปลายทางมาที่เขาจะไปต่อไปไหนคราวนี้ต้องจัดระเบียบนี้ว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปยังไงระหว่างที่ยังไม่ได้ไปจะทำยังไงผมก็ยืนยันไปว่าเราก็มีเรือไปดูแลนะขึ้นไปดูแลบนเรือเรื่องมนุษยธรรมเรื่องยาเรื่องน้ำมันเรื่องต่างเขาจะไปไหนก็ต้องเดินสะดวกเข้าไปนั่นคือหน้าที่ในการเดินสะดวกถ้าขึ้นฝั่งเราก็ต้องไปบวกไว้ว่าวันหน้าในกรณีที่เขารับปากว่าเขาจะรับตอนนี้ประเทศสองประเทศรับประเทศแล้วเท่าไหร่ไม่รู้นะนั่นคือพื้นที่เขาก็บอกเหมือนกันว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่เขาเรียกเชลเตอร์แบบรองรับระยะที่หนึ่งก็คือเจอในทะเลก็ไปรับประเทศนี้รับไปที่แต่ไปอยู่ในพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่ควบคุมพื้นที่ตรงไหนก็ไม่รู้ของเขานะแต่เรารับอย่างนี้ไม่ได้เพราะกฎหมายเรามันไม่ได้ไงเราก็ถึงเวลาเราก็ต้องควบคุมผิดกฎหมายแล้วมันหมดแล้วเราก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วก็ต้องส่งไปเข้าเชลเตอร์ของเขาสองอันนั่นแหละนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะคะว่าจากนี้ไปจะมีการตรวจสอบสมาคมหรือมูลนิธิของชาวโรฮิงญาที่มีอยู่ในประเทศไทยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือไม่ที่ผ่านมาพบว่ามีชาวโรฮิงญาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ด้วยด้านนายอนุสิทธิ์คุณากรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเชื่อว่าการหารือวันที่29พฤษภาคมนี้จะได้ข้อยุติและมีทางออกที่ดีในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ย้ำนะคะว่าองค์กรระหว่างประเทศต้องเข้ามาร่วมมือซึ่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR น่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้นทางได้